พี่โยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่หน้าช็อกโกแลตคาเฟ่นะครับนี่เป็นสาขาที่5ครับพี่โยสาขาที่5แล้วครับคาคาโอโกโก้สาขา3ย่านครับช็อกโกแลตคาเฟ่ครับตามเจตนาของบริษัทเราที่อยากจะสนับสนุนเกษตรกรไทยพี่โยถูกไหมนะครับตอนนี้เรามีกันทั้ง6ภาคแล้วมีกลุ่มพี่ๆเกษตรกรนะครับวิสาหกิจชุมชนก็อยู่กับเราทุกภาคนะครับก็ผลิตเม็ดโกโก้คุณภาพดีๆที่ปลูกในประเทศไทยแล้วให้เรามาเสิร์ฟมาส่งต่อเป็นคาเฟ่แบบนี้ฮะตามเจตนาเลยพี่โยก็จริงๆมี7สาขาแล้วตอนนี้เหลือลาดพร้าว101ที่กำลังตกแต่งแล้วก็สาขาท่าอิฐเร็วๆนี้เหมือนกันกำลังตกแต่งนะครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปนะครับว่าประเทศเบลเยียมจริงๆเราไปเอาแบบนี้มาจากต้นแบบดีๆเบลเยียมเนี่ยพี่โยนำเข้าเมล็ดโกโก้แล้วสามารถแปรรูปโกโก้นะครับทำเป็นช็อกโกแลตคาเฟ่ดีๆอยู่ทุกเมืองเพิ่มมูลค่าได้มากกว่า40เท่าปี62ส่งออกโกโก้ช็อกโกแลตเนี่ยแสนกว่าล้านพี่โยก็เป็นโมเดลที่ดีเพราะฉะนั้นคือการก๊อปปี้และ develop เรานะครับเป็นประโยชน์แน่นอนนะครับเพื่อให้เกษตรกรไทยของเรานะครับได้ทำงานอย่างขยันขันแข็งแล้วก็ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดใช่แล้วผู้บริโภคหมายถึงคนไทยด้วยกันก่อนคนไทยด้วยกันนะครับคนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับได้บริโภคอาหารเครื่องดื่มดีๆนะครับคือไม่ว่าเราจะเรียกรวมๆว่าอาหารเดินผ่านได้เลยครับเรียกว่าอาหารนี่ว่าเครื่องดื่มแล้วแต่นะครับเชิญครับเดินผ่านได้เลยครับผลิตมาจากคาคาวเนี่ยนะครับครับก็สมชื่อครับเป็นอาหารของพระเจ้าใช่ครับแล้วพี่น้องเกษตรกรที่ถามเราว่าปลูกโกโก้มีอนาคตไหมมีแน่นอนมีแน่นอนคิดดูให้ยุโรปนำเข้าเมล็ดโกโก้ไปทำตั้งร้อยกว่าปีแสดงว่าประเทศไทยเราเพิ่งปลูกกันมา3ปีเนี่ยกว่าจะไปถึงร้อยปีนั่นน่ะผมกับพี่โยไม่อยู่ตรงนี้ละเชิญครับเชิญครับเดินผ่านได้ครับเชิญครับนะฮะกว่าจะอีกร้อยกว่าปีผมกับพี่โยไม่อยู่ตรงนี้ละแต่ต้นโกโก้ยังอยู่ใช่คู่สวนพี่น้องเกษตรกรแน่นอนครับครับวันนี้ต้องขอบคุณเรียกว่าแฟนคลับนะครับที่เป็นลูกค้าใหม่เอี่ยมเลยนะครับวันนี้โอ้พักครูเข้ามานี่ข้างหลังเรานี่คือเป็นระวิงเลยนะครับครับเออก็ต้องขออภัยเพราะวันนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็เราก็พูดตรงๆว่าเกินคาดครับใช่เกินคาดใช่โอ้แฟนคลับเข้ามาเต็มร้านนี่เลยนะครับถึงขนาดว่าล้นออกมาหน้าร้านเลยนะครับต้องบอกว่าดีใจก็ได้ออเดอร์เยอะมากเลยแล้วก็ยังมีบางท่านบอกเดี๋ยวเสร็จประชุมจะมาตรงนี้ใช่ใช่ใช่แล้วก็ยังมีรอบๆนี่อีกนะครับครับหลายๆที่นะครับหรือว่าใครที่อยู่ห่างไกลไปหน่อยใช้บริการเดินผ่านได้ครับเดินผ่านใช้บริการไรเดอร์ได้ครับได้ใช้บริการไรเดอร์มาออเดอร์ส่งถึงที่บ้านได้อยู่แล้วครับเนี่ยครับเรียวๆนะครับเป็นลูกค้าเข้าอย่างต่อเนื่องนะครับก็นี่แหละครับก็ดีใจแทนพี่น้องเกษตรกรไทยนะครับผมเองในฐานะที่มีความรู้เรื่องด้านการตลาดก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับนำโกโก้ของคนไทยนะครับจากพี่น้องเกษตรกรไทยมาให้คนไทยได้บริโภคตอนนี้เราอยู่ใจกลางเมืองแล้วเจาะใจกลางเมืองได้แล้วครับแต่ก่อนหน้านั้นที่ทำมาใช่ไหมพี่โยเราไปออกบูธตามห้างสรรพสินค้าห้างโอ้ผลตอบรับก็ดีมากอีกส่วนหนึ่งก็คือขอแสดงความยินดีอย่างมากนะครับกับพาร์ทเนอร์ของเราครับใช่ครับใช่คนที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราและคนที่มองเห็นอนาคตของธุรกิจนี้นะครับมาสอบถามมาถาม CEO ของเราได้เลยครับได้ครับว่าหนทางเป็นยังไงเรามีวิชั่นไว้ยังไงเส้นทางเป็นยังไงใครที่คิดว่าอยากจะใช้เงินทำงานครับนะครับโดยที่เราเซตระบบให้ครับใช่ก็ได้ใช่ถ้าสนใจเรามีตัวอย่างเราตอนนี้เรามีตัวอย่างให้ดูแล้วครับนะครับใช่ครับ5ตัวอย่างแล้วนะครับก็ถ้าสนใจธุรกิจแฟรนไชส์ก็ติดต่อเข้ามาได้ครับเรามาพูดคุยกันนะครับโดยยิ่งเฉพาะแหล่งใจกลางเมืองนะครับก็จะได้รับพิจารณาแบบอย่างเป็นที่ต้องการนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเจอกันในคอนเทนต์ต่อไปนะครับฝากด้วยนะครับคาคาโอโกโก้เครื่องดื่มช็อกโกแลตสดของเรานะครับใช้โกโก้ที่ปลูกโดยเกษตรกรไทย 100%เอ๊ะเรามีสโลแกนอะไรนะดูแลโกโก้ดูแลโกโก้เหมือนลูกดูแลคู่ค้าคู่ค้าแฟรนไชส์คู่ค้าเหมือนคนรักเหมือนคนรักฮะและดูแลลูกค้าเหมือนญาติผู้ใหญ่เหมือนญาติผู้ใหญ่ครับโอเคขอให้สุขภาพดีกับโกโก้ไทยวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมนิโยครับ